สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับก็ยังเป็นการรีวิวเสื้อบอลอยู่นะคะครั้งที่แล้วเรารีวิวตัว Away ของ Man U ในปีนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้มารอบนี้ก็จะรีวิวเหมือนกันนะฮะจะเป็นการรีวิวตัวเรโทที่เป็นการรีโปรดักชันของ Adidas Original เขานะครับก็ออกมาสักพักแล้วนะฮะแต่มีเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันนะฮะไปดูกันเลยฟิวมีตัวนี้นะฮะเป็น Adidas Original นะฮะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัว Adidas Performance แบบปกตินะฮะอันนี้เป็น Adidas Original นะครับซึ่งเสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อเหย้าของ Manchester United นะในปี92นะฮะก็ตอนนั้นเราก็นึกถึง Class of 92เนาะที่มีบอสโคเดวิดเบคแฮมเกลลี่เนวิลอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าไม่เคยได้ดูนะฮะเพราะว่าเกิดไม่ทันก็นะฮะก็เขามารีวิวเนาะเอ้ยมารีโปรดักชันนะฮะของเสื้อตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสื้อในตำนานนะฮะเขาเรียกกันว่าเสื้อลายไฟเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยเขาก็รีโปรดักเหมือนกันนะฮะตัวนั้นตอนนั้นเป็นปีเตอร์ชไมเคิลเป็นคนใส่นะฮะตอนนั้นเขาเรียกลายแตงโมแต่ว่าถ้าเป็นตัวของผู้เล่นเนี่ยเขาจะเรียกเป็นลายไฟนะฮะก็รายละเอียดก็คือมันจะแบบเป็นไฟเป็นคลื่นแบบเหมือนไฟๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าดูใกล้ๆนะฮะมันจะเป็นลายไฟเลยนะครับโดยเสื้อตัวเนี้ยมาในแขนจั๊มนะฮะเป็นแขนจั๊มก็คือถ้าใส่แล้วแบบใครแบบกล้ามใหญ่ๆก็คือจะจั๊มเลยจั๊มแบบเท่ๆเลยแหละนะฮะแล้วก็ตรง3แถบตรงนี้นะครับเป็นยางยืดเนาะเป็นยางยืดแล้วก็ไม่เป็นยังไงล่ะเป็นเย็บรวมตรงนี้ไม่ได้เหมือนแบบเสื้อยืดปกตินะฮะจะเป็นเย็บแบบกลางปีกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงคอเสื้อจะเป็นยางยืดเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีลายนะฮะสีดำตัดแดงนะฮะนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตา Adidas Original เนาะอันนี้ป้ายยังอยู่นะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะครับเพิ่งมาถึงเลยนะฮะนี่ Manchester United นะฮะโอ้แต่ในป้ายอันนี้เขาเขียนเป็น Man UTD 90นะเอ๊ะหรือเราจำผิดวะนึกว่า92นะเนี่ยเป็น90นะฮะตามนั้นตามป้ายแล้วกันเนาะนะครับนี่รายละเอียดแล้วก็สปอนเซอร์รายละเอียดสปอนเซอร์แล้วก็ตาสโมสรแล้วก็ตาโลโก้ Adidas เนี่ยจะเป็นโฟมเนาะโฟมนูนนะฮะที่เขาใช้กันสมัยก่อนตอนทำเสื้อบอล นะครับก็คือจะค่อนข้างแบบว่าบอบบางนิดหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนเฟกมันก็พอๆกันนั่นแหละนะฮะรู้สึกแต่ว่าเหมือนไอ้ต้นทุนต่ำกว่าประมาณนั้นนี่ฮะช็อปนูนเป็นจะเป็นนูนๆนะฮะกดเข้าไปมันก็จะบุ้มบุ้มบุ้มมันจะเป็นโฟมๆนี่ฟังเสียงดูเป็นอย่างนี้นะฮะก็เป็นทั้งหมดเลยนะฮะทั้งชาร์ปด้วยทั้งตัวสปอนเซอร์ตรงนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยนะฮะแล้วก็เวลาซักแนะนำว่าต้องซักมือเท่านั้นนะคะถ้าอยากให้มันอยู่นานเนาะนะครับก็มาดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นเพลนๆเลยนะฮะเป็นลายไฟเนี่ยมันจะเป็นลายไฟตรงเนี้ยลายไฟนะฮะแล้วก็มันจะมีลายผ้าสีแดงเนี่ยสลับแดงอ่อนแดงเข้มนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆนี่แหละประมาณนี้เลยสำหรับเสื้อเรโทก็คือเขาน่าจะทำแบบว่าออกมาเหมือนปีนั้นมากที่สุดเลยนะฮะเราก็ไม่เคยมีเสื้อปีเก่าขนาดนี้เหมือนกันนะฮะก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะสำหรับใครที่เป็นสายสะสมนะฮะก็ยังพอหาได้นะฮะก็ไปลองหาซื้อกันดูนะครับก็ตัวนี้เราได้มาจากเพจ Affet Kidman นะฮะก็ทางนั้นเขาบริการดีมากเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยฮะโฆษณาให้เขาเลยนะฮะก็เขาค่อนข้างบริการดีแล้วก็ตัวนี้ได้มา 3,890 บาทนะครับหรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ลองไปตามหากันดูนะครับสำหรับ Adidas Manchester United ปี90หรือ92ไอ้ข้ออาจจะใช้2ปีนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะสวยมากเลยนะครับยังไงก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเดี๋ยวมีแน่ๆนะฮะรอติดตามกันก่อนแล้วก็
ยังไงก็ฝากกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับช่วงนี้จะว่างช่วงนี้จะบ้าเสื้อบอลหน่อยจนไม่มีเงินจะซื้อเสื้อปกติใส่แล้วนะครับช่วงนี้จะฤดูกาลเปิดนะฮะก็เลยแบบว่าอินฟุตบอลสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ